คลิปนี้มาทำความรู้จักกับเนโรบอนกันนะครับโปเกมอนตัวนี้จะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตลิโนต้าครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการ PVP ใน Go Battle League โหมดการแข่งขันฟอสซิลที่จะจำกัดให้ใช้เฉพาะโปเกมอนประเภทน้ำประเภทหินและประเภทโลหะครับและในคลิปนี้โปเกมอนที่ผมจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้รู้จักคือเนโรบอนโปเกมอนจากภูมิภาคคันโตว่ากันว่ากล้ามเนื้ออันแข็งแกร่งที่ถูกพัฒนามาอย่างดีของเนโรบอนจะไม่มีวันอ่อนแรงลงไม่ว่ามันจะออกแรงเท่าไหร่ก็ตามความแข็งแรงที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนี้ทำให้มันสามารถว่ายน้ำไปมาข้ามมหาสมุทรได้อย่างง่ายดายโดยเนโรบอนเป็นโปเกมอนประเภทน้ำและต่อสู้จึงทำให้แพ้ทางโปเกมอนประเภทบินประเภทหญ้าประเภทไฟฟ้าประเภทพลังจิตและประเภทแฟรี่ครับมีร่างแรกคือเนโรโมเพื่อนๆต้องใช้แคนดี้จำนวน25ลูกในการวิวัฒนาการเป็นเนโรโซและต้องใช้อีก100ลูกในการวิวัฒนาการเป็นเนโรบอนครับส่วนถ้าใครจะเปิดท่าชาร์จที่2จะต้องใช้แคนดี้จำนวน50ลูกกับอีก 50,000 สตาร์ดัสค่าสเตตัสของเนโรบอนนั้นจะเด่นในด้านค่า HP มีท่ามูฟเซตที่ดีและใช้ง่ายครับเพราะมีท่าทั้งสำหรับสแปมและปิดเกมแต่เนื่องจากที่ตัวโปเกมอนแพ้ทางค่อนข้างเยอะจึงทำให้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ค่อยมีคนหยิบมาใช้ครับโดยท่ามูฟเซตที่ผมเลือกจะใช้ท่าเร็วเป็นท่ามัดช็อตส่วนท่าชาร์จใช้ท่าหมัดเยือกแข็งกับหมัดดินระเบิดครับแต่ก็จะมีท่าชาร์จอีกท่าหนึ่งที่น่าใช้ก็คือท่าน้ำร้อนนะครับทีนี้มาดูจำนวนครั้งของการเก็บ Energy สำหรับการปล่อยท่าชาร์จแบบคร่าวๆของเนโรบอนกันนะครับโดยให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HP ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงเป็นสเต็ปถ้าหากลดลง5ครั้งจะได้ท่าหมัดเยือกแข็งและ6ครั้งจะได้ท่าหมัดดินระเบิดครับในการจัดทีมผมจะนำนัทเทรมายืนเป็นลีดตัวแรกโดยมีเพลิเปอร์และเนโรบอนเป็นตัวรอสวิตช์ครับสำหรับทีมโปเกมอนชุดนี้เป็นทีมที่จัดขึ้นมาเพื่อดูรายละเอียดของเนโรบอนนะครับซึ่งมันอาจเป็นทีมที่ใช้ได้ไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องลองนำไปปรับแต่งหรือทดลองจัดทีมกับโปเกมอนตัวอื่นๆให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเพื่อนๆนะครับเอาละครับเพื่อนๆถัดจากนี้จะเป็นตัวอย่างของการ PVP นะครับโปเกมอนตัวนี้จะดีหรือไม่ดียังไงเพื่อนๆลองตัดสินใจนะครับแล้วมาฟังความคิดเห็นของผมในช่วงท้ายคลิปกันอีกทีและตอนนี้เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเนียวโรบอนเป็นโปเกมอนที่เก่งใช้ได้เลยครับมีท่ามูฟเซตที่ดีมากๆและค่าสเตตัสก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยครับแต่ก็อย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปครับว่าตัวโปเกมอนเองค่อนข้างแพ้ทางหลายชนิดแบบนี้ก็เท่ากับเป็นดาบสองคมเหมือนกันครับถ้าหากใครจะเลือกใช้ก็ต้องพิจารณาในจุดนี้ให้ดีครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับโปเกมอนตัวนี้สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับและก่อนจะจากกันไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไลค์คอมเมนต์ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนชายนี่เยอะๆนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ